สังฆทานคำขึ้น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนที่รับฟังรับชมในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาก่อปัญหาธรรมก็ดีนี่แหละญาติโยมอยู่ทางบ้านมีเวลาก็ยังได้ฟังกันภาระชีวิตของเราจะได้มีกำลังใจข่าวอะไรก็ไม่เหมือนอย่างกับข่าวธรรมะข่าวกุศลนี่ข่าวฆ่ากันตายยิงกันตายอะไรต่ออะไรฟังแล้วก็หดหู่ใจยิ่งมาเสพยากันอะไรกันไปกันใหญ่เสพทีเดียวตายยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งก็น่าสลดใจต้องจากลูกจากเต้าไปนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ไม่มีแม่เลี้ยงแล้วนั่นแหละเหมือนยังกับเห็นไหมอายุมาขีดมาแค่นี้ทำให้คนเราต้องจากแล้วนั่นน่ะแทนที่ยังช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอบครัวได้ไปซะแล้วทีนี้ก็ขาดกำลังเข้าไปอีกเนี่ยเลี้ยงยังกับลูกวัวลูกควายก็ไม่ได้จะมาต้องไปโรงเรียนต้องใช้ทรัพย์ทั้งนั้นอยู่ด้วยกันดูด้วยการต้องใช้เงินกันดังนั้นเนี่ยลูกวัวลูกควายพามันไปกินหญ้าไม่เป็นไรแต่ลูกคนมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่มันกินหญ้าไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่อย่าไปลองมันทั้งหมดเสพติดทั้งหลายนั่นเห็นไหมทำให้ครอบครัววงตระกูลเกิดมายังไม่ได้ช่วยตระกูลเลยตายซะแล้วนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าวัยรุ่นหมุนไปทางดีสิช่วยพ่อแม่ช่วยสังคมบางคนเนี่ยทางอังกฤษเขาทำรูปปั้นไว้เลยนะเด็กนักเรียนกตัญญูไม่ลืมพ่อลืมแม่เห็นไหมคนอังกฤษนะเขาปั้นมาร่วมร้อยปีแล้วนั่นนะคนเดียวเห็นไหมกตัญญูไปเรียนศึกษาแล้วก็กลับมาช่วยพ่อแม่ได้นั่นเห็นไหมเขาทำรูปปั้นที่ส่วนตาทานะเห็นไหมไอ้นี่เห็นไหมเราเขาไม่ได้รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมเลย
ไอ้กินแบบนี้ไอ้ยาหมายาอะไรเนี่ยแต่มันก็มีนั่นไหนเห็นป่ะเนี่ยมันไม่ตายไงยาหมาไม่ตายเอายาเคมาครับทีเดียวตายเลยเนี่ยมันเอามันพูดไว้นานแล้วนะมันพูดไว้นานว่าต่อไปจะมีจริงๆพูดไว้ต้องสามปีใครไปกินเขาละตายเลยนั่นนะขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีมีคำถามจากคุณโยมแววนะครับจากนครราชสีมาอันนี้เป็นแฟนรายการประจำครับเมื่อกี้หลวงพ่อสักครู่หลวงพ่อพูดเรื่องกตัญญูคุณโยมแววบอกว่าตัวคุณโยมเป็นคนกตัญญูขยันตั้งใจทำงานเป็นคนดีของครอบครัวนะเสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเจ้าคะได้สินั่นน่ะทางนี้แหละใช่ไหมเหมือนว่าไอ้ทางที่ไปนรกเนี่ยเขาก็โยมบาลหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ห้ามแต่มันก็ไปกันจนได้ไอ้ทางสวรรค์นี่โอ้ง่ายช่วยเหลือพ่อแม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยเห็นไหมเราก็รักษาศีลอีกมันก็ยังดีภาวนาอีกก็ยิ่งดีใหญ่ชาติภพมันจะได้หมดไปมันจะได้สั้นไปนั่นถ้าเราไม่ภาวนานะมันก็เวียนวนอยู่อย่างนี้แหละแต่มันหลายล้านชาติยังไม่ไปนั่นเห็นไหมทีนี้เราจำชาติไม่ได้เราไม่มีบุญแบบพุทธเจ้าไงเมื่อพุทธเจ้าระลึกชาติได้ชาตินั้นชาตินี้กลัวจะมาเป็นเจ้าแล้วไปสร้างประหารชีวิตคนอะไรก็เลยไม่พูดไงบางชาตินั่นเป็นพระเตมีใบเป็นมโหสถอะไรช่วยสังคมทั้งนั้นนั่นน่ะช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างนั้นยังพลาดไปเป็นนาคประจาตมโหสถพอหลังจากมโหสถแล้วก็ไปเป็นพญานาคประจาตนั่นน่ะวิทูลบัณฑิตเนี่ยนั่นอะไรต่ออะไรกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะกุศลเนี่ยเห็นไหมกุศลทำความดีไปจนตายทำมาหากินก็เหนื่อยพออยู่แล้วแล้วยังจะไปทำเห็นไหมมันไม่มีสาระไงนั่นนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกก็ยังเล็กตายซะแล้วเนี่ยมันเห็นผิดไปหมดใช่ไหมกินเหล้าเมายานี่ไม่ดีทั้งนั้นมันนี่แหละมันทำให้หางเสือไปไม่คงทางทีนี้ก็เมาแล้วเรือมันก็ชนตะลิ่งได้มันก็ไปชนตอชนอะไรได้ถ้าไม่เมามันก็ประคองสติเหมือนหางเสือนั่นแหละถือท้ายเรือไว้ให้มั่นนั่นแหละใช่ไหมทำไมก่อนได้เดินเรือทีนี้ตอไม้ลากไม้ตอไม้โบราณมันก็อยู่ใต้น้ำสมัยนี้ยังเอาอะไรไปตัดได้เนาะแต่สมัยก่อนนี้มันอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าไปเดินไม่ทรงร่องน้ำไม่รู้ก็เรือแตกโอ้ยเยอะป้าบางคนเห็นไหมสวดมนต์ภาวนาใหญ่เรือไปชนตอเลยอะไรต่ออะไรไปทางปากคลองมะขามเต้าน้ำมันแรง
นั่นเห็นไหมลำบากลำบนกันนี่แหละคนรุ่นสู่รุ่นสมัยนี้สบายจัดนั่นแหละดึกดื่นแล้วยังไม่ยอมพักผ่อนนั่นแหละมันเรียกว่ามันสบายความอำนวยความสะดวกมันเยอะแต่สะดวกไม่ดีอีกไปเอายาเมายาอะไรมากินกันเสียผู้เสียคนเสียอนาคตอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นมาถ้าตายแบบมีชื่อเสียงไม่เป็นไรเห็นมาตายแบบเสียสละอะไรต่ออะไรช่วยเหลือคนตายก็ยังดีกว่ายังได้บุญเห็นมาตายแบบเมาตายนั่นแหละใครก็ไม่รู้จะว่าไงนั่นแหละบุญก็ไม่ได้นั่นน่ะมีแต่ความปวดร้าวในใจทางนั้นเนาะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแหละบุญกุศลเนี่ยความกตัญญูเนี่ยมันแคล้วคลาดด้วยนะแคล้วคลาดไปบางคนเนี่ยเห็นไหมถ้าขาดกตัญญูได้การช่วยเหลือเกื้อกูลทีนี้ก็ถ้าดวงมันจะต้องตายถ้าไม่เมตตาขาดเมตตาทีนี้ก็สงครามโลกญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้เด็กมันไปไหนไม่ได้แล้วมันกลัวมันก็ไม่มีใครอุ้มก็ก้มลงไปอุ้มระเบิดบินมาเลยนั่นแหละความเมตตาเด็กแคล้วคลาดได้เห็นไหมมันเป็นงั้นน่ะไม่งั้นตายบอกว่าถ้าขาดความเมตตาจะถึงคราวตายพอดีไปอุ้มเด็กมันร้องไห้อยู่คนเดียวนี่คนใหญ่หนีไปหมดแล้วนั่นน่ะทีนี้แกมาเจอเขาอุ้มเด็กเลยระเบิดก็ปิวมาเลยนั่นน่ะเห็นไหมเขาแก้วคาดตรงนั้นเองนั่นน่ะเห็นไหมขอการหลวงพ่อครับมีคำถามกราบเรียนสอบถามหลวงพ่อเกี่ยวกับในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับหลวงพ่อก็มีประชาชนที่อยู่บ้านด้วยทำงานที่บ้านบ้างนะครับก็กราบเรียนสอบถามให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัตินะครับเบื้องต้นที่เราจะต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยครับจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะให้เอาหลักธรรมมาครับนี่แหละเราก็ภาวนาไปด้วยทำงานบ้านเราก็มีสติจะจับจะวางจะยกจะย้ายเนี่ยนะมือเนี่ยมันก็รู้สติถ้าทำเร็วๆไม่เคยทำก็ไม่รู้ถ้าทำช้าๆมันจะรู้ที่มือยืดก็รู้กางออกก็รู้ถอยออกมาก็รู้หูรู้เหยื่อรู้หยิบรู้เนี่ยทีนี้พอทำเข้ามันรู้ตัวได้ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราก็สวดมนต์ในใจเราไปเรื่อยแหละทีนี้อารมณ์ดีไอ้เนี่ยธาตุเราเย็นธาตุเราเป็นกุศลแล้วโลกมันก็เมตตาได้เหมือนกันนะแคล้วคลาดได้กูบอกว่าอย่าไปดูถูกมันอย่าไปด่ามันให้แผ่เมตตาให้มันไป
็นเทวดาอะไรไปนู่นครับแล้วก็ว่างั้นนะพูดดีๆนั่นก็อุทิศส่วนกุศลด้วยอะไรด้วยนะครับหลวงพ่อนั่นน่ะทีนี้เรานึกในใจนี่แหละมันก็เห็นไหมหายใจก็บริสุทธิ์นั่นน่ะกินก็บริสุทธิ์นั่นน่ะเดินกินนอนนั่งยืนเดินก็รู้ตัวยืนก็รู้ยืน15นาทีก็ดีใหม่ๆยืนมั่งเดินมั่งครับเดินกลางๆ ก็ได้ยกย่างเหยียบเนี่ยนะหนอก็ได้พุทโธก็ได้นี่แหละเลยเมตตากุศลนั่นเนี่ยมันแก้วคาดได้เหมือนกันตกไปใครเจ็บก็ไม่ค่อยอยากเอานี่แหละใครเต็มว่าไอ้คนพุทธตายน้อยคนใจบุญตายน้อยนั่นแหละโรคโควิดเขาต่างชาติก็บอกนั่นแหละไม่รู้วันนี้นะไม่รู้ว่าใครปล่อยใบปลิวมาแต่เครื่องบินนะบอกว่าโลกเนี่ยคนใจบุญมันก็แคล้วคลาดไปได้เยอะนั่นนะเห็นไหมไอ้ฝรั่งนี่ติดกันเยอะเลยเห็นไหมนั่นนะ ทีนี้ตอนกลางคืนหลวงพ่อเลือสีเร่งดำหัวจุดเทียนไว้พอต้มหนึ่งก็จุดเทียนไว้ในบ้านถ้าบ้านเรามีลมไปด้วยเราก็จุดเทียนไว้มันจะมากลางคืนด้วยจนถึงสี่ต้มก็ค่อยดับนั่นแหละจุดไว้ทุกคืนมันมาเจอไฟมันก็เข้าไปหาไฟมันเหมือนอย่างว่าเชื้อนิวเคลียร์เชื้ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมอ้าวทำไมพระรู้ล่ะพระนั่งกรรมฐานหลวงพ่อสติเร่งดำท่านก็รู้ได้เหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมท่านจริงหรือไม่จริงก็ทำดูเนาะนั่นคงไม่เสียหลายหรอกเสียนแท่งเล็กๆนั่นจุดไว้ทุกวันจุดใส่ถาดไว้ล้มมันก็อยู่ในถาดนั่นถ้ากลัวว่าจะเทียนล้มอะไรเนาะนั่นก็ประคับประคองชีวิตเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันไปกันทุกคนแต่มันยังไม่ไปก็มันแก้วคาดความทุกข์นั่นน่ะยังได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือวงตระกูลได้ใช่ไหมถ้าไปแบบวัยรุ่นไม่มีสาระไงกว่าจะมีสาระกว่าจะมีธรรมะมันไม่ได้ทำมาตั้งแต่เด็กจะ7ขวบ8ขวบทำสมาธิสติปัฏฐาน4ไว้เรื่อยๆสมาธิก็ทำเนี่ยพอโตขึ้นมันก็ไม่อยากไปหรอกไอ้พวกเสเปมันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมตั้งประตูอะไรต่ออะไรกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าโลกเนี้ยน่าอยู่เหลือเกินถ้าพูดให้ดีมีต้นไม้มีป่ามีความสุขเก้าไปวันนี้ไปทางวัดปักบางทางวัดตรงตักนะมีป่าไม้มีรู้สึกว่าสบายใจเห็นดงไม้เยอะๆก็สบายใจมันยังไม่หมดแต่ทางบ้านเรา
ทบจะหมดป่าไม้มีแต่บ้านหมดเลยความเจริญมันเข้ามาท่าไม้ใช่ไหมนั่นแหละต้องกับบ้านโป่งลูกแกบ้านมันติดกันหมดยันท่าเรือยันเมืองการเพราะว่าอำนวยความสะดวกมันอยู่ทางรถเนี่ยทีนี้ก็เคาะลุ่มแม่น้ำก็เลยเป็นธรรมชาติไปนั่นแหละมันก็ยังดีถ้าไม่มีดงไม้เลยเนี่ยไปแล้วมันไม่ล่มลื่นเลยใช่ไหมมันไม่มีธรรมชาติดูเลยนั่นแหละเหมือนกันนี่แหละกำลังใจธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้นี่แหละทักทึกเข้าบ้านเมามาเนี่ยมันทักเข้าบ้านคนพาลเอามาบ้านเราใจมันพาลพ่อแม่ก็ฆ่าได้นั่นเห็นไหมมีภรรยาก็ฆ่าได้มันเมาตลอดวันมันเห็นไหมแล้วก็อยากจะให้ถ้าใครเมาใจเวลาเมาแล้วบางคนอยากจะให้ภรรยาเอาใจโอ้โหอยู่จนระบบด้วยเนาะงานก็ต้องทำนั่นแหละป้านั่นบอกเบื่อเหลือเกินว่าตายไม่อยากมาเกิดอีกแล้วภาวนาเก่งเลยตอนหลังนั่นแหละได้พระไปโปรดกันให้ถือศีลถือธรรมมาเจอคนในบ้านเมาแล้วผมนั่นแหละไม่อยากเกิดแล้วตอนหลังแกก็ป่วยก็ถือศีลทีหลังแต่ภรรยาถือศีลนานก็มีความสุขของแกนั่นเห็นไหมครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับคุณโยมอุมารินครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสอบถามมา3ข้อนะครับเดี๋ยวผมถามหลวงพ่อทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณโยมบอกว่านั่งสมาธิแล้วจิตเบากายเบาอันนี้เรียกใช่ว่าสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วอย่าไปถอยออกให้มันอิ่มแล้วมันค่อยคลายออกมาค่อยออกถ้าคลายออกมาแล้วก็เจริญสตินั่นแหละถึงจะถ้าไปถอยออกมาเร็วมันวันหลังมันไม่เข้าหรอกเสียดายมันนั่นน่ะทีนี้อยากจะให้มันเข้าไปมันจะไม่เข้าให้ถ้าสมาธิเกิดให้รีบทำไว้ครับให้รีบทำไว้ติดต่อไว้บางคนนะบอกว่าถ้าทำในสันติกลางคืนหนึ่งแล้วต้องอยู่อีกวันครับอย่าเพิ่งไปนอนเดี๋ยวมันหายจิบจะได้ต่อเนื่องนะครับใช่ใช่ทีนี้กรรมฐานมันจะได้ไม่ซึมแต่ทีนี้เจริญสติไปเรื่อยๆพอออกมาเจริญสติครับพอมันเข้าไปได้ให้มันเข้าให้มันสงบเย็นไปจนเห็นไหมมันจะเกิดปัญญาเริ่มมันวันหลังมันพัฒนาเองอย่าไปพัฒนามันหลวงปู่บอกให้มีสติต่อจากที่เราทำสมาธินะครับใช่ทำไว้เข้าทีไรนั่งสงบได้ทุกทีครับแล้วออกมาแล้วก็พิจารณานั่นแหละพิจารณาเนี่ยตัววิปัสสนามันคู่กันมันส่งเสริมให้เราสงบแล้วทีนี้เราใช้มันไม่เป็นครับมันก็ผ่านเลยทีนี้มันไม่รู้จะเอายังไงนั่นแหละขอให้ทำไม่ได้ตลอดแล้วจะมีความสุขไปตลอดคุณยายไงบอกว่ามันสงบแล้วมันจะไปไหนแล้วมันจะปัญญาที่ไหนล่ะบอกว่าทำไปเถอะยาย
ให้อย่าไปถอยออกมาเร็วทีหลังยายทำได้สบายทุกวันเห็นไหม85นั่นนะแล้วพ่อแม่ก็มาไหว้เราก็เลยบอกว่าสงสัยพ่อแม่ไม่ก็ได้ทำสมาธิมั้งเป็นเทวดาภูมิมันน้อยกว่าแม่ยายคนนี้ก็มาไหว้ลูกแล้วก็พาเทวดามาเยอะนั่นแหละคนเต็มบ้านยายจักกลัวบอกว่าดึกๆนะนั่นแหละเห็นมานั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าติดสมาธิพอนั่งแล้วต้องให้สงบให้เหมือนว่าให้เกิดความสุขแล้วต่อไปมันจะพัฒนามันเองนั่นแหละอย่าไปส่งเสริมมันออกมาเร็วนั่นแหละเมื่อมันว่างแล้วก็เอาความว่างนั่นแหละดูไว้มันว่างไปกี่ชั่วโมงแล้วมันถอยออกมาทีนี้เจริญสติไว้นั่นแหละจะได้เกิดปัญญานั่นแหละไปถึงรูปแยกรูปแรกนามไปจนถึงฌานจะมาฌานหนึ่งฌานสองอีกนั่นแหละบางคนถ้ามีบุญก็ทำไปได้นั่นแหละบางคนก็อยู่นานเนี่ยบางคนก็ติดสุขจนครูบาอาจารย์มาบอกให้เจริญปัญญาพอออกมาแล้วต้องเจริญไม่ผิดนั่นแหละครับหลวงพ่อข้อต่อไปครับคุณโยบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างสาดเข้ามาในตานะครับหลวงพ่อนี่คืออะไรเจ้าคะมันนั่นแหละจิตของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันจิตนอกจิตในทีนี้ถ้ามันมารวมกันอยู่ข้างในนั่นแหละโทดามันจะเกิดนั่นแหละมันจะพัฒนาทีนี้มันสุขสงบเย็นแต่ออกมาแล้วเจริญสติต่อนั่นแหละทีนี้จิตมันมารวมตัวอยู่ข้างในมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนั่นแหละทีนี้บางคนเนี่ยแสงสว่างพุ่งมาเร็วก็ตกใจก็กลัวก็ออกมาเร็วทีนี้ก็รู้แล้วก็บางคนเนี่ยเห็นแสงสว่างแต่มันสว่างอยู่ข้างนอกมันยังไม่เข้ามาข้างในบางคนมันลอยเข้ามาเป็นแบบเกศฟ้านะลอยเป็นสีทองมันจะเข้ามาทีนี้เอ๊ะมันลอยจริงหรือเปล่าเพราะมันอยู่ตรงฝาผนังดำก็เลยลืมตามาดูเลยหายเลยนั่นแหละมันจะเข้าแต่ทีนี้เราไปออกมาลืมตาดูมันเลยหายเลยนั่นแหละไม่งั้นนะเราก็ภาวนาแต่มันภาวนาจิตมันไปสว่างอยู่แต่ข้างนอก4-5 ปีโอ้ยังกระเทืองสายหนังเลยนั่งเหนื่อยก็ไปนั่งทีนี้ก็ไม่รู้มันไม่ดับแต่มันไม่เห็นนิมิตร้ายๆก็ไม่กลัวไงครับทีนี้ก็เลยมาหลวงพ่อสังวานบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจหลวงพ่อสนองก็พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจทีนี้ก็ทำไปทำมามันมาดับในใจนั่นแหละมันมาดับที่ใจไม่งั้นมันประมาอยู่นั่นแหละมันไม่ปกตินั่นแหละจิต
จิตถ้ามันเข้ามาข้างในนั่นแหละต่อไปมันจะได้โสดาเนาะให้มันมารวมอยู่ข้างในมันเกิดข้างนอกให้มันมาดับอยู่ข้างในหรือว่ามารวมอยู่ข้างในพอนึกถึงทีไรก็สว่างอยู่ในตัวนั่นน่ะโสดามันจะมาทางเนี้ยครับจ้าครับข้อสุดท้ายครับหลวงพ่อคุณโยมสอบถามว่าสมถะกับสมาธิอันนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรครับครับสมถะมันชื่อสมมุติครับให้สมถะก็พูดสมาธิก็พูดวิปัสสนานี่มันเป็นตัวปัญญาทีนี้ก็พอออกมาแล้วก็นึกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรามันมารวมตัวกันมันมารวมตัวกันว่าผมอันนี้กระดูกอันนี้ผมอันนี้หนังแต่มันหลุดออกไปแล้วมันไม่มีคนหนังแล้วมันแต่มารวมกันหมดเนี่ยเรียกว่าคนหนังเล็บฟันนั่นแหละเนี่ยให้แยกรูปแยกนามอยู่เรื่อยๆพอออกความสงบอยู่กับอย่างเนี้ยปัญญามันจะเกิดได้ท่านบอกนั่นนะแต่เวลานั่งนี่ต้องให้สงบเวลาเดินไปไหนก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยนั่นแหละมันเต็มบอกว่าหลวงปู่บอกว่ามันก้าวจานออกจานมันใกล้นิพพานเที่ยวนั่นแหละท่านบอกเห็นไหมมันอยู่กับความสงบมันอยู่กับสติทีนี้ทำไปมันก็ขาวไปเรื่อยเหมือนเนี่ยว่าตอนสาวๆไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกตอนหนุ่มๆเด็กๆไม่ได้เรื่องได้ราวแต่เราเก็บเงินทุกวันมันก็มีเงินหมื่นเงินแสนขึ้นมาเหมือนสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยนั่นแหละทำไปเรื่อยไม่มึนไม่เมาเนี่ยเห็นไหมมันก็คงทางคือสติธรรมจัญญะเนี่ยเมตตามันก็เกิดกรุณามันก็เกิดมุทิตาก็เกิดไม่อยากอิจฉาใครไม่อยากแข่งดีกับใครใครได้ดีก็โมทนากับเขานั่นน่ะใครทุกข์ร้อนก็ช่วยเขาไม่ได้ก็นั่นแหละอุเบกขานั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้ามีเท่านี้แหละพุทธเจ้าจึงไปนิพพานได้เมตตากรุณานี่หลักใหญ่เห็นไหมอุเบกขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรียบง่ายของเบานั่นน่ะบุญเป็นของเบาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามแต่ใหม่ๆนี่ตอนเด็กๆ เดี๋ยวก็ลืมพุทโธนะเห็นไหมพ่อย่าตายายไปไหนก็ให้ต้องพุทโธไว้นะนั่นน่ะพุทโธยังยิงนกตกปลาอยู่ยังเป็นโลกีอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเรารู้ตั้งแต่ทีแรกเราไม่ต้องทำเลยเราก็ไม่ต้องคิดว่าไปเบียดเบียนเขาอะไรตันนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็มานั่งแผ่เมตตานึกถึงทีไรก็แผ่เมตตาให้เขานั่นน่ะบุญกุศลเนี่ยมันจึงจะลบได้ภาวนากุศลมันจึงจะลบได้ถ้าเราทำตลอดชีวิตเนี่ยมันตอนจะตายเนี่ยมันเห็นบางทีมันไม่เห็นนะตอนหนุ่มๆแข็งแรงมันไม่เห็นพอใกล้จะตายมันจะนิมิตกรรมมันจะเห็นได้นั่นถึงว่าให้ทำไว้ให้ภาวนาไว้คู่กับทำงานเนี่ยบุญคุ้มครอง
เนี่ยทำเป็นโรคบาลคุ้มครองได้สองอย่างไงคุ้มทางโลกคุ้มทางธรรมด้วยนี่แหละถ้าทางธรรมเราไม่เอาเลยครับเราก็เมื่อไรเราก็ไม่รู้เป็นด็อกเตอร์ก็ต้องมาเกิดอีกนั่นแหละถ้าด็อกเตอร์ไปฆ่าคนก็ไปกันใหญ่เลยนะเรียนเป็นวิศวะเป็นนักฆ่าอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ก็มันก็ไปทางลบอีกอะด็อกเตอร์ก็ทู่ช่วยไม่ได้เนี่ยปริญญานิพพานเนี่ยเนี่ยปริญญายะธรรมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเนี่ยทำนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ก็บุญไปนั่นเห็นไหมทำไม่แจ้งถ้ามาเกิดอีกโยมพจน์โยมจาตินั่นน่ะไปค้างสวรรค์ก่อนกลับมาเกิดก็มาเป็นคนดีนั่นน่ะเป็นสัตบุรุษไปทุกยุคทุกชาติก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมไม่ลำบากมากนั่นน่ะไปเกิดในที่ที่เขาลบกันที่เขาเมืองที่เขามีแต่ความทุกข์ร้อนเนี่ยเรียกว่าบุญน้อยนะคนมีบุญจะมาเกิดบางทีว่างว่างจากสงครามนั่นน่ะเหมือนอย่างกับบุญของเราชาตินี้ที่ไม่ค่อยมีสงครามเหมือนโบราณใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มันมีสงครามในใจกินยามากันลูกหลานเห็นไหมห้ามไม่ฟังนะตายแล้วก็ตายนั่นนะเห็นไหมมันว่าไม่ฟังมันก็เลยเป็นทุกข์นั่นนะเป็นทุกข์ไปทั้งพ่อแม่พี่น้องตีกันก็ต้องไปกลัวโดนจับก็ต้องไปประกันออกมาประกันบ่อยๆก็หมดตังหมดไรหมดนานะเห็นไหมเพราะอย่างนั้นนะถึงว่ากรรมฐานเป็นของดีพอสมาธิเป็นของดีทำให้เราไม่อยากจะไปเบียดเบียนสัตว์เลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เอานะยิ่งเร็วเลยนั่นนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้แหละโยมไปทำไว้เถอะนอนก็ภาวนาไปจนหลับเปิดวิทยุไว้มีฟ้าเทศทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็ได้ฟังนะบางทีนิมิตเรามันไม่ไปไหนจิตมันไม่ไปฝันหลายๆมันก็อยู่กับทางพระนั่นเพราะมันนอนมันหลับไปเจตสิกมันตั้งมั่นอยู่ได้มันก็อยู่กับบุญกุศลนั่นตื่นมาแล้วก็ภาวนาต่อบางคนจะตื่นก็รู้จะหลับก็รู้เนี่ยโสดามันเกิดแล้วนั่นนะเห็นไหมนั่นนะยังประมาทกันไม่ได้ที่ว่ายังไม่รู้เนี่ยใช่ไหมถ้าตื่นรู้หลับรู้เนี่ยเข้าทางแล้วเข้าทางนั่นแหละขอให้ได้โสดาขึ้นมาเนี่ยบุญเลยไม่ไปตกนรกไม่ไปอบายแล้วนั่นแหละเห็นไหมลามีเงินสัก8-9โกดแบบสมัยพุทธกาลนั่นแหละก็ยังไม่สะใจยังมาเกิดเป็นหมาเป็นเหมอได้โตเจยพามเป็นตะเข้เป็นอะไรเป็นงูนั่นน่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้มีศีลไว้
มีภาวนาไว้เพราะห่วงโอ้เรามีทรัพย์มากเราเหนือคนเราสบายแล้วไม่ต้องให้ใครแล้วทีนี้ก็พอแก่เข้าก็บางคนลูกเต้าป่วยยังไม่กล้าไปรักษาเลยในสมัยพุทธกาลนะพอตายแล้วก็มาสงสารลูกว่ามีตังค์ต้องเยอะไม่กล้าไปรักษาพอทีนี้ก็มีกุศลเหมือนกันพุทธเจ้าก็ส่งญาณมามองก็เลยโอ้มือยังยกไหวไม่ได้แล้วหมดกำลังก็ได้แต่เลื่อมใสศรัทธายังไปเป็นเทวดาทีนี้ก็พอเป็นเทวดาแล้วพ่อไปเผาแล้วก็มาร้องไห้เรื่อยทีนี้ก็มานพนี่ก็อยากจะมาโปรดพ่อรู้ว่าพ่อขี้เหนียวเหลือเกินนั่นน่ะว่ามีทรัพย์เยอะแต่ไม่ทำบุญก็เลยเอาแหละมาร้องไห้ลาวป่ามั้งเทวดาเนาะทีนี้ก็ลุงก็ไปแล้วไปถามพ่อหนุ่มมาร้องไห้ทำไมบอกว่าร้องไห้เนี่ยอยากจะได้พระอาทิตย์กับพระจันทร์น่ะมาเป็นวงล้อเกียรโอ้ยจะบ้าหรือไงมันสูงเหลือเกินมันปรารถนาสูงเหลือเกินแล้วที่ลุงล่ะลูกตายไปแล้วจะมาร้องไห้ไม่เห็นตัวเห็นตนก็มาร้องไห้ไอ้เราเห็นดวงอาทิตย์พระจันทร์นะทำไมมาว่าเนี่ยไหมลุงก็เลยคิดได้ว่าโอ้ยเขาตายไปแล้วมันคืนไม่ได้แล้วทีนี้ก็มานพนี่ก็ลุงก็คิดได้ก็ไปฟังธรรมพุทธเจ้าอันนั้นถึงจะได้ดีฮะมาได้โซดาก็สบายอันนั้นทีแรกเห็นไหมขี้เหนียวอันนั้นถึงจะว่าโตใจปามไปเป็นหมาดำไงพอตายแล้วมาไปเป็นหมาอยู่ที่บ้านลูกชายนั่นเองทีนี้มาบินทบาทพระเจ้ามาบินทบาทผ่านหน้าบ้านตัวเทยพามเมื่อเป็นมนุษย์ก็ไม่ทำบุญเกลียดเราเป็นสุนัขแล้วก็ยังมาเกลียดเราอีกเราไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยทีนี้ลูกชายได้ยินสมณะนี่มาดูถูกว่าหมามาเป็นพ่อเราได้ทีนี้อย่าเพิ่งโกรธเราเลยมนุษย์ให้พอตอนพ่อง่วงนอนแล้วก็ไปกระเซาที่หูนะไปพูดเบาๆมาคือกินข้าวดีแล้วก็นอนยังดีแล้วแต่เสื้อผ้านั่นแหละเอ็นมาวิ่งไปเลยวิ่งไปดูที่ซ่อนไปขุดที่ไหนก็เจอหมดเลยมานพก็เลยศรัทธาพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมไงได้โสดาก็ยังดีนั่นแหละเอ็นมามันเป็นอย่างเงี้ยพุทธเจ้า ไปโปรดไม่ใช่ว่าโปรดได้ทั้งหมดบางคนคนเดียวแต่บางคนก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนแล้วเรียนจบแล้วก็จะไปให้เงินครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไปในป่ามานพนี่ไปคนเดียว
แล้วก็จะถึงกาวตายแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆโคนไม้แล้วก็มโนเห็นพระเขาก็ไปเข้าไปไหว้ทีนี้ก็ตนดนากันแล้วก็ให้รับสินพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยแล้วก็ไปก็ไปถูกฆ่าตายแต่ก็มาเผากันแล้วเห็นไหมประชาชนมาเผามาเทศได้ฟังเนี่ยเทวดาก็ได้บุญด้วยได้ฟังเนี่ยสำเร็จไปก็มีเยอะเห็นไหมเอาเหตุมานพคนเดียวพอตายไปแล้วกับได้ประโยชน์กับสังคมได้ประโยชน์เนี่ยมีพุทธเจ้าทีแรก ตอนหลังได้เป็นแสนๆขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมยุคนั้นเหมือนว่าคนตัดสมบุญมานานแล้วพูดไม่กี่คำก็สำเร็จได้ทำไมนี้พูดจนพาตายกันไปเยอะแยะยังไม่ยอมสำเร็จก็มีเห็นไหมมันยากเหลือเกินมันเหมือนว่าหางกะทิมันไม่ใช่หัวกะทิหัวกะทินี่มันพอไอ้นั่นทีเดียวมันเลยเนี่ยได้ความร้อนได้ความอบอุ่นมันอร่อยเลยนั่นสำเร็จแบบนั้นขอกราบหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311
342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญกุศลนี่แหละเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราต้องเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลหน่อเนื้อพุทธเจ้าพึ่งคำสอนพึ่งนี่แหละอย่าให้ออกนอกลีดนอกลอยไปนั่นแหละเราจึงจะได้ไปแท้พุทธแท้พุทธไม่แท้ก็พุทธเทียมก็พ่อแม่ไปอย่างนั้นเองแต่พุทธยังกินเหล้าเมายานี่มันไม่ใช่พุทธแท้มันไม่ใช่ลูกพุทธเจ้านั่นเห็นไหมพุทธเทียมก็ทำบุญเหมือนว่ามีแต่หน้าแต่เขารับหลังก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนึกว่ามันยังไม่ตายเราประมาทจะแก่แล้ว80
70ค่อยทำไม่ได้เข้าวัดมันตายก่อนคนสมัยนี้จะมา40ก็ตาย20ก็ตาย13 14ก็ตายรู้จักยิงปืนกันแล้วเห็นมั้ย13 14เห็นมั้ยมันทันสมัยไปหมดแต่โลกมันก้าวหน้าแต่ข้างนอกข้างในมันไม่ยังไม่ก้าวไปเลยเนี่ยไม่รู้บุญรู้บาปคิดว่ารักเพื่อนดีก็ดีตัตบุรุษเป็นตัตบุรุษก็ดีนำกันไปทางดีเพื่อนไม่ดีก็นำไปไม่ถูกทางเห็นไหมก็ไปนั่นน่ะสัจจะไม่รู้มันสร้างกันมายังไงสัจจะผิดเป็นเพื่อนกันผิดนั่นเองนั่นน่ะจึงว่าสังคมมันถึงจะลำบากสังคมมีแต่เลือดจะเทือดเถือนกันนั่นน่ะเห็นไหมให้อภัยกันไม่ได้นั่นน่ะสังคมแบบนี้มันไม่ไหวมันคมแต่ข้างนอกมันไม่ได้คมไปสวรรค์นิพพานนั่นเองนั่นน่ะสังคมไปนิพพานนั่นน่ะก็เอาตัวรอดใช่ไหมทีนี้แทนที่จะช่วยพ่อแม่ได้แขนขาดขาขาดเขาแล้วก็ไปใหญ่ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเป็นอัมพาตเห็นไหมรถฟ้ามรถชนกันอะไรต่ออะไรมันแปรปรวนเหลือเกินร่างกายมนุษย์เนาะนั่นน่ะถนอมเอาไว้ถนอมทำความดีเนี่ยเกิดมาถนอมไปทำความดีไม่ใช่ถนอมเอามาฆ่ากันพ่อแม่ทนุถนอมมาเลี้ยงมาดีๆทั้งนั้นไอ้ของไม่ดีแม่ไม่ให้กินเลยแม่ไม่ส่งเสริมมันหัดกันเองเห็นไหมสังคมดื้อมันเป็นอย่างนั้นสังคมกี้ดื้อภาคเหนือเรียกอย่างนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเลือกเดินมนุษย์เนี่ยทางสามสายนี่นะนั่นแหละให้เลือกเดินเอาจะเดินไปทางไหนล่ะจะไปทางไหนได้ทางไปนิพพานก็เป็นทางสงบทางไปสวรรค์ก็ยังดีนั่นแหละทางไปนรกก็เลือกเดินเอาเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ห้ามไม่อยู่รัฐบาลก็ห้ามไม่อยู่นั่นแหละเหมือนบ้านนั่นแหละเขาไม่อยากจะยุ่งเลยก็จะให้เป็นบอลสาคนได้ให้มีกันให้ได้นั่นแหละทีนี้มีกันแล้วมัวเมากันให้คนจนไม่เข้าก็ดีให้คนรวยช่างมันเนอะมันถือว่ามันรวยไอ้คนจนไปทำเข้าไปเข้ามันหมดก็หมดอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะให้มีให้ได้มันจะให้มีเปิดเผยนั่นแหละเงินมาช่วยรัฐก็ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นเพราะฉะนั้นแหละกีฬาในล่มไงไปใส่ไร่ใส่นาก็ไม่เอาหรอกลำบากเหลือเกินสู้เราไปเล่นไม่ได้หรอกชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเรามาทำงานต้อง4-5ชั่วโมงส
ลูกหยุดกลางวันชั่วโมงเดียวไม่ได้คุณลุงคนนั้นก็พูดให้ฟังไปเล่นพอหยุดงานก็เล่นตอนเที่ยงนั่นถ้าได้ก็ดีไปทำไอ้คนเตียก็ลำบากก็ไปอีกนั่นเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละทางกรมมันมีมาตั้งไม่มีหมดพนันขันต่อเหมือนอย่างกับต่างไปสวรรค์นิพพานมันก็ไม่หมดนั่นแหละมันยังมีคนเดินแล้วก็ไปได้ทุกคนนั่นแหละขอให้เราอดทนทำความดีไม่ต้องกลัวใครว่าใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องอายใครนั่นไอ้ไปเล่นไปลักขโมยนี่มันน่าจะอายมันก็ไม่อายมันอายหน้าหน่อยเดียวนั่นเห็นไหมมันอายชั่วคราวเท่านั้นเองมันกลัวคนมันกลัวกล้อง นั่นแหละเห็นไหมขนาดมีกล้องมันยังพูดไม่เป็นความจริงอะไรนั่นแหละเห็นไหมแล้วมันจะไปพวกเวรเนี่ยชนะก็ก่อเวรแพ้ก็พวกเวรเนี่ยเห็นไหมตู้กันตีกันนั่นแหละโอ้ยไปทำบุญสร้างจัด10บาท20บาท50ตังค์ก็ยังไปสวรรค์กับเขาได้เราไม่ได้ทำแค่50ตังค์ตลอดชีวิตทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยมันน่ะมันก็เป็นของใหญ่โตขึ้นได้นั่นน่ะตึกที่ว่าตึกหลวงพ่อบุญดันน่ะเห็นไหม8ชั้นนั่นน่ะ60ห้องหรือไงนั่นน่ะท่านก็เป็นกำลังบุญเป็นต้นบุญท่านมีบาทเดียวใช่ไหมแต่ท่านรวมมาได้รวมไม่มาเป็นกองกลางแล้วก็จ่ายไปเนี่ยถัดทองคำก็ดีอะไรต่ออะไรคนมีน้อยก็ต้มหมูหนึ่งก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมเหมือนว่าทองหยดเดียวแต่คนมีมากก็มาช่วยกันอะไรกันก็เป็นได้เหมือนหลวงพ่อโตนั่นแหละเลี่ยมไปมันก็เต็มได้ถ้าหยุดเฉยๆมันก็ไม่ได้หรอกเห็นไหมมันก็ไม่เต็มวงจนได้นั่นแหละแก้เม็ดตัวเขียวเดียวแต่60 ล้านคนน่ะมันเต็มได้เห็นไหมขอให้ตั้งใจทำเนี่ยทองหยดเดียวก็เป็นบุญเห็นไหมไม่ใช่สร้างพระได้องค์ใหญ่องค์โตนะแต่เห็นไหมเขามีศรัทธาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นประธานรอกันขึ้นทองก็หายากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันมีเครื่องมือขุดเยอะทองโบราณนี่โหกว่าจะได้ก็ยังทำได้เห็นไหมองค์ใหญ่ห้าวาหกวาก็ทำได้นั่นเห็นไหมพระเจ้าลิทัยเป็นต้นบุญทำได้ต้อง27ตันนะเห็นไหมทองคำพระทองคนทำไมนี่
จะไปทำเลยมันเดี๋ยวคนขโมยเดี๋ยวคนลักพระเจ้าลีไตไม่กลัวคนลักทำแล้วกันได้บุญไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอาพระทองไปเลยพระเจ้าลีไตก็ไม่ได้ห่วงอย่างนั้นเอาบุญไปเท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นน่ะทำบุญแล้วไม่ตนีนั่นน่ะดีใจแล้วดีใจอีกนั่นน่ะบางคนนะบอกว่าทำอะไรก็ลืมหมดทำโบสถ์ไว้สมัยก่อนทำโบสถ์ก็รูปโบสถ์ไว้80แล้วก็ยังนึกถึงจะจำได้เป็นประธานทำโบสถ์กันเนี่ยบางคนครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับนะทุกมีคำถามสอบถามคุณโยมสอบถามหลวงพ่อคือผมเรื่องราวนะครับผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจครับหลวงพ่อแล้วก็แต่เรื่องครอบครัวการเงินทางครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่างไรนะแต่มีปัญหาเรื่องการงานบ้างเกี่ยวกับเรื่องผู้บัญชาส่วนเรื่องครอบครัวนั้นทำงานอยู่คนเดียวนะเช่นในวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปรับส่งลูกอีกกลับมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานคุยให้ครอบครัวก็อาจจะฟังกันคนละอย่างคนละทางกันนะครับงานทุกอย่างในบ้านเป็นคนทำคนเดียวครับพูดจากับครอบครัวหรือลูกเต้าก็เหมือนกับว่าเด็กไม่ยอมรับลูกๆไม่ยอมรับครับหลวงพ่อซึ่งตนเองก็ยอมรับว่าการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ได้สอนเขานะครับหลวงพ่อเขาบอกว่าไม่ได้สอนเขาให้ทำมาตั้งแต่เด็กๆครับหลวงพ่อก็เลยสอบถามหลวงพ่อว่าคือจิตเนี่ยเขาเคยบอกว่าจิตเขาคิดเลยว่าเอ๊ะอยากจะให้มันตายไปจะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขานะครับสอบถามหลวงพ่อว่ามีหลักธรรมอะไรดีครับในการแก้ปัญหาครับทีนี้เราไม่พูดเราเป็นคุณพ่อไม่พูดครับถ้าได้จะทำครับแล้วเขาก็ขอขมากรรมกันด้วยครับหลวงพ่อขอขมากรรมคือกินข้าวเขาใจดีแล้วเราก็พูดขอขมากรรมกันว่าพ่อมีกรรมกับลูกก็ขอให้อโหสิกรรมกันครับหลวงพ่อลูกพ่อก็ยกให้ภรรยาก็เหมือนกันครับนั่นน่ะทีนี้จะได้เกรงใจกันมันหมดกรรมครับเหมือนเป็นกรรมกันนะครับหลวงพ่อมันต้องมาเหนื่อยมาทำงานแบบนี้ทีนี้ก็เอาเมื่อเราทำดีแล้วครับเราไม่เสียหายหรอกแต่ไม่แค่เนี้ยเอาโหสิกรรมกันตอนเป็นๆครับหลวงพ่อท่านกินข้าวแล้วเนี่ยเขาใจดีแล้วเขาจะพูดรู้เรื่องถ้าไม่งั้นมันก็ว่าไม่ก็อยากคุยกับพ่อครับหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันครับหลวงพ่อนั่นน่ะเห็นไหมพอมันโตแล้วโตแล้วมันไปเอาความรู้ครับข้างนอกมาใช้ครับมันก็เลยไม่เห็นพ่อเป็นคนไม่สำคัญนั่นน่ะไม่เห็นความเหนื่อยยากของคุณพ่ออะไรอย่างนี้นะครับนั่นน่ะทีนี้แบบนี้เหมือนว่าพ่อเนี่ยเป็นทาสกรรมกันครับหลวงพ่อพ่อแม่เป็นทาสกรรมของลูกครับจริงนะก็คนนั้นน่ะพอขอขมาบอกว่าจะมาเกิดในบ้านเนี้ยจะมาทวงหนี้บ้านเนี้ยว่าบ้านเฒ่าแก่เนาะครับทีนี้ก็เดินหายเข้าไปในหลังบ้านน่ะแล้วก็พอตั้งท้องก็ป่วยมาเรื่อยเลยครับทวงหนี้ครับจน17 18ทีนี้ก็ตีกันอะไรกันเสียเงินอยู่เรื่อยพ่อก็มีน้อยแล้วใช่ใช่ในครอบครัวใช่เตี้ยก็มีแค่นี้แล้วนะอโหสิกรรมให้เตี้ยนะครับ
มันก็ไม่กินข้าวเลยมันนั้นมันก็ไปนอนแล้วมันก็ตายครับดูสิมาทวงหนี้ก็มีซึ่งเป็นการโอ้โหสีกรรมกันนะครับหลวงพ่ออาจจะไปทำกันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบใช่เพราะว่าพอโหสีกรรมนั่นมันกรรมหนักครับนะพอมาเกิดแม่ก็ป่วยครับแม่ก็ป่วยมาเรื่อยมีเหตุให้เกิดนั่นแหละนั่นแหละเตียตังไปเรื่อยครับครับนั่นเพราะฉะนั้นน่ะชาวพุทธเนี่ยยังรู้เรื่องอโหสิกรรมกันครับอภัยทานอโหสิกรรมเนี่ยมันเรื่องจริงไม่งั้นมันก็โกรธเราอยู่นั่นแหละครับหลวงพ่อตอนเด็กๆเป็นเด็กนักเรียนนี่กลับบ้านก็ต่อยกันให้เราก็มาต่อยเรารังแกเราเราก็สู้มันสู้เราไม่ได้มันก็โกรธเป็นหนุ่มมันก็ยังฮึ่ทีนี้เรามาบวชมันถึงจะมาไหว้เรานั่นน่ะพระบอกโอ้โหเราไม่เคยแค้นทะเลาะกันแล้วกันครับนั่นน่ะบางคนเห็นมั้ยมันปลูกเกิดพยาบาทมันเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อทีนี้ก็จริงหรือไม่จริงอ่ะลองทำบ่อยๆมันจะหายได้เพื่อมันหมดกรรมครับไอ้เด็กคนนั้นไงบอกรถไปชนกลัวบ้านเขามั่งอะไรมั่งเสียทรัพย์โอ้ลูกชายนี่มันเพื่อใช้เงินเปลืองเหลือเกินนั่นนะทีนี้ก็บอกว่ายอมไปเวลามันกินข้าวอิ่มใจดีแล้วก็พูดขอขมากรรมกันที่ได้จะเพื่อมันได้หายทีนี้แก่นองค์แก่นครับว่าแม่อาจารย์สามารถต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนไปขอเข้ามาใครๆแม่เขาก็ไม่กล้าทำมาเต้บอกว่าพุทธปากนั่นแหละเราเป็นพ่อแม่หายได้นั่นเห็นไหมเพราะศาสนาพุทธนะครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมนะครับเรื่องศาสนาแห่งการกระทำไม่งั้นมันก็ฆ่ากันนะบางคนฆ่ากันไปฆ่ากันมาท่านพุทธเจ้ามาเจอบอกโอ้เทวดาก็ว่าสิบอกว่าเจ้าเนี่ยฆ่ากันมา400-500ชาติแล้วไม่เชื่อก็ไปขุดดูเถอะกระดูกดูที่ต้นกลุ่มนี้เองที่คนกลุ่มนี้เองนั่นแหละหาไปขุดดูจริงนั่นแหละจึงได้อโหสิกรรมกันครับนั่นแหละไม่งั้นโอ้โหกว่าจะเจอพุทธเจ้ามานั่งฟังพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ง่ายเลยนะที่บอกว่าทะเลใหญ่แต่ห่วงยางมันเล็กไงเต่าตาบอดโผล่มาที่ห่วงยางเนี่ยมันโชคดีเหลือเกินไม่รู้กี่ชาติทะเลมันพัดไปพัดมานั่นแหละความหมายเหมือนงมเข็มในทะเลมันไม่รู้ตกอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าเหมือนเข็มก็เล็กงมไปซะกี่ร้อยชาติกี่พันชาตินะถึงจะเจอใช่ไหมความหมายเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ฟามาโหติกรรมเมตตากันเนี่ยมันจะได้หมดกรรมกันนั่นน่ะเป็นลูกเป็นแม่เราก็ไม่รู้มันมายังไงก็ไม่รู้มันไม่ได้มาบอกเราพุทธเจ้ามานี่พุทธเจ้าแม่ก็ฝันว่าเป็นช้างถือดอกบัวมาถ้ามาเข้าท้องต้องเวียน3รอบถึงจะเข้าไปในท้องน่ะไปฟันอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรไปให้พามาดูมาทายดูโอ้โหคนมีบุญมาเกิดเห็นไหมทีนี้ลูกเรามาเกิดยังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะแล้วมา
มาแล้วก็ว่าเป็นลูกเราความจริงอะวิญญาณเนี่ยเห็นไหมเราไปทำตายมันก็แค้นเราเราเป็นลูกเราเราไปทำมันก็ได้ไม่โกรธสินั่นแหละมันนี่มันโกรธไปทำแท้งเขามันก็โกรธเห็นไหมมันจะมาเกิดอะเนี่ยเห็นไหมเออเรามาเกิดแล้วเรารักเหลือเกินลูกบางคนมันไม่รักพ่อรักแม่เห็นไหมมันก็เฉยเฉยพ่อแม่รักทับตายแต่ยังไม่หมดชีวิตเนี่ย90ก็ยังเป็นลูกของเราอยู่นั่นแหละเห็นไหมแต่ลูกมันไม่รักไม่ถึงขนาดนั่นน่ะมันกราบเท้าพ่อแม่ทุกวัน5คนนะโตขึ้นมาเป็น14กันหมดเป็นหมอมั่งเป็นเศรษฐีนี่มีรถขุดมีรถแท็กเตอร์อะไรตาอะไรมันหมดเนี่ยกราบเท้าพ่อแม่ทุกวันไปโรงเรียนก็กราบครูเขามาดูเขาว่ามันจะจริงไหมเขามาลักดูโอ้โหเราเป็นครูยังสอนลูกไม่ได้นั่นน่ะเพราะยายนี่เขาถือศีลเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมมันเออนั่นแหละทีนี้ก็พอโตขึ้นมาเขาก็รู้จักใจทรัพย์กันรู้จักทำบุญนั่นน่ะไปตามภพภูมิก็นั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ปลดเกษียณกันหมดแล้วเป็นแก่กันแล้วน่าเห็นมากเขาก็มีฐานะกันนี่ไอ้เด็กที่มาเกิดแล้วมาให้คุณมันก็เหมือนว่ามาจากสวรรค์นะมาจากมาจากดวงพระจันทร์มาเลยลอยมามาค้างอยู่ที่ต้นไม้ก่อนแล้วแม่มันต้องยกมือไหว้ถึงจะมาเข้าท้องเออประตบปริญญาลูกของยอมนี่จะเอาค่าสินสอดเท่าไหร่ล่ะบอกว่าเราคนจนให้ยกให้เขาไปเราไม่เอาทีนี้ก็พอไปเท่าแก่เขาก็ยกปั๊มน้ำมันให้เลยเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งมันเกิดมันอยู่ในตะเก็กดำเนี่ยแก่มาเกิดหรือไงก็ไม่รู้โอ้โหรักผู้ชายนะรักมากตอนหลังรักไม่ไหวกัญชาเฮโรอีนอะไรก็ตอนนั้นยังไม่มียาอย่างนี้นะบอกว่าให้ตำรวจไปสอนเราสอนเนี่ยไม่ฟังนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยรักเหลือเกินแต่ลูกของเขามาเกิดก็ดีเขาบอกว่าอากงอาเกิงไปต้อนรับมาในแม่น้ำขึ้นเรือมาเรือสำเภามาเนี่ยมาต้อนรับลูกของคนที่ว่าเป็นดวงมาเกิดเนี่ยนะนั่นน่ะเห็นไหมมันมีบุญแล้วเราก็ไม่เจอกับหลานคนเนี้ยนะมันเป็นลูกพี่เราเป็นลูกน้องไงลูกพี่ลูกน้องกันลูกของลุงนั่นน่ะทีนี้ถ้าแม่เขาก็ยังว่าแล้วนะคนทั้งโลกอะแม่เขาก็ยังชอบกินเหล้ากันพองานศพก็ตั้งเผาศพก็ยังตั้งรถเอกินเหล้ากันแหละเราว่าเอออย่างนี้มันล้างหมดล้างบุญหมดนั่นน่ะอ
ครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากคุณโยมขับรถอยู่นะครับกำลังรับฟังทางวิทยุครับหลวงพ่อ yeah. คุณโยมก็สอบถามว่าเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับ yeah. รับฟังจากวิทยุครับ yeah. การปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าขณะที่ขับรถอยู่ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้จิตมันก็มาดูแต่ที่กายครับหลวงพ่อไม่ได้ถ้าเราขับรถนี่เจริญสติอย่างเดียวครับอย่าไปให้เกิดสมาธินะครับเกิดสมาธิมันแข็งตื้อขึ้นมาครับก็เลยถามต่อไปครับหลวงพ่อขอโอกาสครับบางทีผมสวดมนต์ยังไม่จบจิตผมเข้าสมาธิแล้วครับนั่นแหละกราบถามหลวงพ่อว่าควรทำอย่างไรต่อไปทีนี้ต้องเฉยๆครับแล้วก็เจริญสติอย่างเดียวครับคือที่หลวงพ่อพูดหมายถึงว่ากำลังขับรถอยู่ไม่ควรที่จะเข้าสมาธิไม่ได้ควรที่จะเจริญสตินะครับเดี๋ยวมันตื้อขับรถไม่แข็งตัวแข็งก็เลยลงคลองนั่นน่ะให้เจริญสติไว้หน้าเนื้อแตกหมดไม่ได้ครับทีนี้เพียงแต่รู้เฉยๆว่าเรากำลังขับเรากำลังเหยียบเบรกหรือว่าอะไรเนี่ยดีกว่าที่จะไปทำให้จิตให้มันสงบเข้าสมาธิไม่ได้นั่นแหละเข้าสมาธินี่ควรจะนั่งอยู่บ้านนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนะครับหลวงพ่อไปทำไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าไปเข้าไปที่รถเยอะๆเดี๋ยวมันเข้าสมาธิพอดีนะครับหลวงพ่อจิตมันนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่การขับนั่นแหละนั่นแหละมีคนมาพูดให้ฟังเลยครับหลวงพ่อหน้าเนื้อแตกหมดผู้หญิงนั่นแหละให้เจริญสติไว้มากๆนะครับดูกระจกดูที่หลวงพ่อบอกเหยียบเบรกเหยียบเท้าเหยียบมาทีนี้บางทีจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยเห็นไหมถึงว่าสตินี่สำคัญครับทำสติอย่างเดียวจะทำสมาธิเข้าไปไม่ได้นั่นนะบอกว่าตื้อขึ้นมาครับดับหมดนั่นนะทีนี้ไม่รู้จะไปทางไหนมันไปชนต้นไม้ถือโหดีไม่ตายหน้าเนื้อแตกนั่นนะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณโยมเปลี่ยนนะครับหลวงพ่ออาจจะทำเจริญสติให้มากกว่าที่จะทำสมาธิใช่ใช่เพราะฉะนั้นแหละบุญแล้วที่เรามาขับรถก็ดีครับนั่นแหละเห็นไหมทีนี้บันเพลินบางทีก็ต้องกินไอ้พวกมะขามไม่ก็ส้มเคี้ยวแล้วก็การพูก็ได้ครับอมเอาไว้มันเผ็ดๆการภูใช่ไหมบางทีถ้าเดินทางไกลๆนะครับหลวงพ่อทีนี้บอกว่าโอ้โหได้การภูหลวงพ่อสามารถอมมาจนลำปางเชียงรายจนถึงกรุงเทพสุพรรณมาได้ไม่ง่วงเลยเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับหลวงพ่อออกการภูนะครับใช่ใช่นั่นแหละการภูอย่างนี้หาซื้อได้ตามร้านยาได้ยาไทยเนี่ยยาไทยนะครับการปลูกครับบางทีก็ยาสามัญนี่มันก็เอามาขายกันเหมือนกันอ๋อครับดีนั่นน่ะทีนี้คนเหนื่อยมาตีหนึ่งตีสองก็อยากจะกลับบ้านเร็วๆขับรถเร็วเกิดหลับในโอ้หมดท่าเลยตายเลยนั่นบางทีคือถ้ารู้สึกว่ามันนั่นดาฝืนนะครับหลวงพ่อหาที่พักดีกว่านะครับสักครู่หนึ่งไม่งั้นก็อมการปูหลายๆก้านเนี่ยนั่นเคี้ยวไว้หรือว่าอมไว้เฉยๆจริงๆไอ้บางทีขับคนเดียวแล้วเราก็หลับไปบางทีเราก็เสียวเหมือนกันครับนั่นเห็นว่ามันเพลินนั่นแหละถ้ามันไม่หลับนี่บุญบางคนนี่พอ50กว่ามันค่อยจะหลับตกถนนต้องติดพหนตอนหลังขับไม่ได้
มันเพลินมันเพลินหลับเมียก็เลยตอนหลังลูกขับได้นั่นแหละลูกโตแล้วก็เลยลูกขับแทนพ่อก็ไปบวชแล้วพออายุมากเก่าภรรยาก็บวชปลดเกษียณบวชเจ้าภาวนาภรรยาไปก่อนพอจากนั้นเอาบุญได้แล้วเดี๋ยวไปโกรธมันนึกว่าเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจหัวใจเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่พูดเราก็เอาโหสิกรรมกันเรื่อยๆแล้วก็วันหลังเขาจะเกรงใจเรานั่นน่ะเหมือนกับพูดเอาโหสิกรรมคือหลังจากทานข้าวแล้วอะไรนะครับหลวงพ่อให้มันสบายใจไงมันก็ครับมันครับแล้วมันก็จะนั่นแหละมันก็ตอบรับแล้วว่าเออยอมยินยอมกันนะครับเห็นว่าพ่อเนี่ยเหนื่อยยากด้วยอะไรด้วยใช่แต่เราจะไปน้อยใจเราจะไปน้อยใจแล้วไปทำผิดครับใช่เราก็แก้อย่างนี้แหละแก้ไม่พูดเวลาเถียงกันอะไรกันถามแตกหรือตัวแตกก็ไม่ว่ากันไม่ว่าตอนนั้นพอหายดีแล้วบางทีจะอบรมก็มาอบรมวันหลังมันก็ยังฟังเนี่ยลุงพ่อท่านเอาอย่างนั้นพอมีปัญหาท่านทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้พอหลายๆวันแล้วก็มาเทศให้ฟังก็เข้าใจนั่นเห็นไหมถ้าไปสวนกันตอนนั้นมันไม่ยอมมันไม่ยอมผิดยอมถูกนั่นเหมือนกันไม่พูดทนได้ทำไปทำมาบางคนสามีก็ยอมภรรยาทำไงก็ภรรยาไม่พูดตอนหลังให้จังใช้เป็นล้านๆนั่นแหละทีแรกยั่วให้โกรธยั่วให้โกรธแล้วก็ชอบนั่นแหละทีหลังจะฆ่าตัวตายมันมาดูแม่น้ำแล้วก็มันก็นึกกลัวก็เลยไม่กล้ากระโดดไปมาวัดดีกว่ามาหลวงพ่อเทศได้ฟังทีนี้ไปใหม่ไปอยู่ในบ้านก็ไม่เถียงไม่พูดนั่นเลยฝ่าสามีพูดคนเดียวไงนะสามีก็เลยไม่รู้จะทะเลาะกับใครนั่นแหละนี่แหละที่โกรธกันเถียงกันก็เพราะว่ามันประสวนประสานกันประสานเถียงกันนั่นแหละถ้าเราหนีไปได้มันก็ยังนั่นแหละใช่ไหมอารมณ์ไม่มีอะไรทีนี้ก็ขอให้คุณโยมให้กำลังใจนะเราจะไปตอมใจลูกไม่ดีอะไรก็ไม่เอาเรานึกว่าศีลธรรมที่เกิดจากใจเราได้นี่แหละเป็นมีบุญนั่นแหละศีลธรรมนั่นแหละเราอยู่ได้ศีลธรรมเราไม่ได้คิดอย่างเงี้ยเราจะไม่น้อยใจยังไม่ทำผิดนั่นแหละเห็นไหมคิดผิดทำผิดอะไรเป็นนั่นแหละจะได้มีความสุขนะนั่นน่ะคนเป็นเหมือนคนเป็นอัมพาตจะไปเสียงลูกหลานจะไปว่าลูกหลานก็ไม่ได้ก็ต้องทำใจทีนี้มีธรรมะก็พุทโธไปเรื่อยมันพูดอะไรก็ยิ้มหัวเราะไปทีนี้ก็เลยกายเป็นทุกข์แต่ใจ
จเป็นสุขไว้ลูกหลานก็ไม่เบื่อเดินไม่ได้ก็บนอีกอะไรอีกมันก็ไปใหญ่เลยเนี่ยเอาธรรมะไปใช้นั่นแหละเราต้องพึ่งเขาทุกอย่างแล้วเดินไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้ถ้าบนใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นั่นโอ้ตรงเนี้ยใครทำได้นี่บุญเหลือเกินโกรธทีเดียวแตกกลักกันหมดนั่นน่ะถ้าไม่โกรธใจดีไว้มันดีสำหรับเรานั่นพอโกรธขึ้นมาแล้วหนีหมดใช่ไหมนั่นอากาศมาดร้ายเอาละมีดก็มีดปืนก็ปืนแล้วมันจะมีค่าอะไรทำดีมาตลอดชีวิตนะมาเสียทีเดียวแตกดับแตกหักกันไปหมดนั่นเห็นไหมทำดีให้ตลอดนะคุณโยมเนาะนั่นขอเอาใจไว้ภายนอกแก้งมันเสียหายเราไม่พูดตอนนั้นเราไม่ละเลิกบุญคุณเราเอาบุญเราไม่เอาคุณเราเลี้ยงเขามาก็เอาบุญแต่เราไม่เอาคุณนั่นน่ะเราไม่ต้องเอาเราไม่อยากมาเกิดแล้วอะไรต่ออะไรเรานึกอย่างนั้นน่ะเอาบุญอย่างเดียวนั่นหลวงพระก็บอกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำบุญกับพระให้พรขอให้โยมเจริญนะให้โยมมีความสุขนะไอ้คนนี้ให้มันแล้วมันก็ยังเอาให้หมดนั่นบางคนพ่อแม่ก็ดีนิดนึงก็ไม่ได้บอกว่ายังซ้ายยังขวาก็ไม่ได้นั่นเห็นไหมพ่อแม่ต้องทำใจจริงๆแล้วให้เท่าไรก็ไม่พอได้มาไปเล่นหมดว่ามันจะคิดได้ก็สายแล้วเห็นไหมบางคนนี้ออกไปจากบ้านไม่กลับมาหาพ่อแม่เลยทีนี้พอแก่ก็ลูกมันก็ทำอย่างนั้นนะมันก็ไม่สนใจตัวก็มันทำตัวเองทำก่อนไม่สนใจพ่อแม่ตอนหนุ่มๆพ่อแม่ไปติดตารางแล้วพ่อแม่ก็ไม่ไปดูมันอยากเกเรก็ให้มันอยู่งั้นแหละทีนี้ก็น้อยใจไปเมียอยู่ทุกฟันพอแก่ก็ลูกมันก็ไม่สนใจเหมือนกันนะนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เหมือนพืชพันธุ์นะพืชพันธุ์พ่อแม่ทำดีไว้ทำบุญทำกุศลเจริญเมตตาไว้มันก็ห่วงใยพ่อแม่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกวันนี้ไม่สนใจหรอกไปอยู่บ้านพักคนชราเถอะพ่อแก่แล้วลูกก็มีแต่งานทำนั่นไม่มีใครดูได้นั่นทีนี้มันเราก็เหมือนกันพอแก่แล้วไปอยู่บ้านพักคนชราเถอะนี่ลูกเลี้ยงกันไม่ได้พลังก็เอาแบบนี้มาพอโตขึ้นมาก็ไล่ไปหาที่ทำกินเองไปเลี้ยงชีวิตเองมันกำลังรักพ่อรักแม่บางทีมันก็ลืมเลยนั่นน้อยคนที่กลับมาวันเสาร์อาทิตย์ห่วงพ่อแม่บ้านนั้นดีนะแอปเปิ้ลนี่ออกเยอะเลยในสวนเขาใจดี
ลูกก็มาเยี่ยมวันเสาร์วันอาทิตย์นะมันก็เป็นบางคนบางคนครับทำงานดีแล้วก็เลยลืมเลยลืมพ่อลืมแม่นั่นมีทั่วไปนี่ถึงว่าบุญคุณอันนี้มันล้างกันไม่หมดพืชพันธุ์อันนี้ถ้าเราทำดีไว้ลูกมันก็พยายามทำดีไว้นี่สมัยนี้มาเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะทีนี้ไอ้ยาเคนมสดอะไรนี่นะแค่อันนี้มาจิ้มมาแต่ลิ้นถ้าหายใจไม่ออกถ้าสูบเข้าไปตายเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็เอามันเมาแล้วมันยังไม่สะใจเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีสาระไงเนี่ยพอมันตั้งตนไม่ดีแล้วมันตั้งตนไว้ไม่ดีมันก็ทำไม่ดีอีกนั่นน่ะมาพ่อแม่ก็เสียใจไปบางคนมีลูกคนเดียวนั่นน่ะถ้ามี 3-4 คนจ้างมันตายไปมั่งก็ยังมี 2-3 คนนั่นน่ะเห็นไหมสมัยนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่นั่นเห็นไหมมีลูกน้อยเกินไปเมื่อแก่ชราแล้วไม่มีใครจะดูนะนั่นเห็นไหมนี่แหละบางทีมีสองคนนั้นตายลูกมีพี่น้องสองคนสมัยก่อนมีเป็น10นะเลี้ยงกันได้นั่นน่ะมักน้อยสันโดษเหลือเกินนั่นน่ะทำนากันอะไรกันปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวกล้วยอ้อยเลี้ยงกันจนโตนั่นน่ะมีชื่อเสียงเห็นไหมก็มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สมัยนี้โอ้โหทนุถนอมจะตายมาตายกลางคันได้แล้วนี่ไปไม่รอดนะจอดไม่แจวนะปึกลำบากเหลือเกินมนุษย์เนาะนี่แหละความรักความหลงความร้ายก็อยู่กับมนุษย์เนี่ยไอ้ลูกหลานมันร้ายขึ้นมาพ่อแม่ก็เสียใจอย่างเดียวหวังจะได้พึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะธรรมะเนี่ยมันเป็นของกลางใครเอาไปไว้กับตัวเอาไว้กับใจมีความสุขไงนั่นน่ะอย่างน้อยก็ละอายต่อบาปไม่ฆ่าตัวเองไม่ฆ่าใครไม่เสียใจถึงขนาดต้องคิดฆ่าตัวตายให้มันตายเองนั่นแหละทำความดีไว้ใครไม่ดีเราก็ดีไว้นั่นแหละวันหลังมันก็คิดได้นั่นนะแต่ขอขมากรรมนี้ต้องเอาครับเราพูดแล้วเราจะได้ยกกรรมไม่ต้องอาฆาตมาดร้ายกันนั่นนะสัตว์บางตัวนะมันเกลียดมันมองตาเขียวเลยนะมันกัดเราไม่ได้มันก็มองไม่เป็นมิตรนะนั่นนะใช่ไหมเพราะว่ามันอาฆาตบางตัวเห็นไหมมันใจดีมันวิ่งมาหานั่นนะไม่รู้จักกันปะเจอกันนะเหมือนยังรู้จักกันมาชาติไหนก็ไม่รู้นั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ย
บุญกุศลก็เหมือนกันนะเราทำไว้เพื่อทุบหัวใจเราใจเราได้เป็นทิพย์ใจเราได้เป็นนั่นน่ะโพธิสัตว์ใช่ไหมดวงใจพระพุทธเจ้ายังกับลูกมะพร้าวหรือพูดสิบิดพูดดีนะว่าพุทธเจ้าหัวใจใหญ่เหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเมตตากรุณาเป็นสัตว์ก็ช่วยเหลือเพื่อนฝูงบริวารนั่นน่ะเป็นปลาก็ช่วยได้เป็นนกกุ้มก็ช่วยได้อะไรต่ออะไรนะที่เป็นกวางทองก็ช่วยกวางทั้งหลายได้น่ะเป็นสุนัขก็ยังไปช่วยหมู่คณะได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเป็นพญาสัตว์นั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้มันเกิดมาจากไหนไม่รู้มันก็เหมือนว่ามาจากนรกน่ะมาเกิดแล้วมันได้ดีแล้วพ่อแม่หามาแล้วมันก็ยังไม่สนองบุญคุณเหมือนว่าเฉยนั่นน่ะพ่อแม่ทำดีก็เฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทีนี้เราแก้ด้วยการอโหสิกรรมกันครับหลวงพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้ว สาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมแนะนำมาที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีสมเด็จพระพันปีหลวงก็ดีขอให้ท่านเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายไวๆด้วยกันทุกท่านนะแล้วก็ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขสัตว์ที่มีความสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุ